สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อหอมสุยันนะครับผมอยู่หลังองค์พระศิวลีวัดบ้านกวนบุญทางด้านกุฏิเจ้าอาวาสนะครับผมพระอาจารย์สุนทรกตปุญโญนะครับนี่แหละครับผมอยู่ที่กุฏิอาจารย์ก็กำลังขมักขมิ้นครับแอดไลน์ไปเลยครับแล้วก็ส่งสลิปไปว่าลงอักขระส่งเงินร่วมมาแย่แย่ได้ไหมแย่แย่แฟนแล้วก็ส่งที่อยู่ด้วยนะครับครับส่งที่อยู่ส่งสลิปเงินเดือนเองส่งสลิปเงินโอนครับโอเคนี่ที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ครับครับเดี๋ยวจัดเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่พอนะครับนี่มีอยู่วันนี้ใครโอนทำบุญเลยเนี่ยจะได้เลยนะพรุ่งนี้ส่งไม่ทักไลน์ไปเลยครับทักไลน์แล้วก็โอนตังค์ไปเลยครับโอนตังค์เข้ามาแล้วก็เอาสลิปรีบโอนเงินไปให้เลยครับทักไลน์มาฉันแล้วฉันส่งหมายเลขบัญชีให้ครับครับอันนี้ปอกปฏิกนะครับผมกำลังตัดจะอยู่ด้วยเครื่องมือโดยช่างอ๋อนะครับเดี๋ยวก็เลยฉันทำให้มาเซฟก่อนฉันถึงจะติดต่อจะพอกันไหมเนี่ยสั่งมาเยอะหรือยังเนี่ยสั่งอ๋อแต่ถ้าใครไม่โอนก็ไม่แน่นะเนี่ยบอกตั้ง30 20กว่าเป็นยาวเหลือกองละ10,000เหลือเยอะๆนะครับผมเป็นไม้มงคลพระอาจารย์ลงอักขระเองแล้วก็สวดก็จะมีสิทธิ์ก่อนเรียบร้อยหมดแล้วครับผมของมีน้อยครับเราพยายามแบบว่าของมีน้อยเนาะครับให้เขามีตัวก่อนว่าเราจะส่งแล้วนะให้ครบทุกรายชื่อแหละให้ส่งมาก่อนดูวิธีการประกอบสลิดตะกรุดคือไม่ใช่ตะกรุดที่ก็คล้ายๆตะกรุดแล้วเนาะเป็นไงตะกรุดโอ้ใส่สำลีหัวท้ายฉีดยาก่อนเกิดสิได้เกิดสิแล้วพระอาจารย์ต้องลงอัคระเองด้วยนะครับผมตามที่เขาไปอัคราชเลยอัคราชก็ได้เลยเป็นทุกที่พระอาจารย์ได้บอกได้นะครับได้บอกอยู่ไว้โอเคใครทักมาก็ดีใจด้วยดีใจด้วยที่ทักมาหาโอ้มีแบบสั้นแบบยาวนะบอกใช่อันนี้กองละ10,000แล้วก็ถึงกองหนึ่งแต่แน่ถ้าต้องการก็แอดไลน์มาแล้วก็ส่งใบเสร็จมาได้นะจะมีมาใหญ่ๆให้เราส่งไปให้ได้นะคะใครต้องการนะเป็นของชำร่วยในกลุ่มกองกฐินนะครับมีตัวนี้ตัวตันนี่ตัวนี้ครับตัวนี้จะป่องไหมยาวโอ้มีแบบตันแบบป้องบอกให้จัดตันเนาะโอ้มีแบบนี้ยิ่งแก่ก็ยิ่งแก่ก็ยิ่งเป็นรูใหญ่บอกโอ้ยิ่งแก่ก็เป็นรูใหญ่มีแบบตันแบบไม่ตันกองละ10,000เลยเขาเลยโอ้กองละ10,000แบบตันตัวนี้เขามีคนต้องการดังเขาอีกมันตันนะโอ้โหยังไม่ใหญ่เออผมจักไม่ใหญ่ใหญ่จักระเบิดนี่แหละที่พันถึกอันนั้นหน้าเขาอะไรยิ่งเล่าเนี่ยละวัดดึงออกมาแล้วเป็นตะกรุดไม่แง่ๆผมก็เลยไม่มันคือว่าวยากแท้ไม่แง่ๆมันทันแท้ๆมันสิเป็นได้บ่โอ้โหแลมโบรลอดตัวนี้ตอนรอดไปแง่ๆบ่ครับรอดไปแง่ๆรั่วแง่ๆนี่แล้วความบ่ช่วยก็ช่วยเอาแต่มาแง่ๆก็ว่าเขาเสี่ยวเล่าบ่โอ้ยเราไปอยู่อีกฝ่ายแล้วเราก็ได้อาจารย์มันมีได้ป่ะนี่อาจารย์ก็มีคือเดียวจังว่ะนี่แหละครับผมมาแย่ๆแบบตั้นกับแบบมีรูนะครับผมมีแบบสั้นแบบยาวแล้วแต่กองกฐินที่สั่งจองที่ร่วมกับพระอาจารย์สุนทรกตปุญโญนะครับผมเกจิอาจารย์แห่งวัดบ้านกวนบุญที่ใครก็รู้จักกันดีครับผมวันนี้ทางยูทูบเบอร์เราก็มาร่วมกันผลิตปูนนะครับแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นไม้แย่ๆนะครับอันนี้เนาะอันสั้นนะครับอันสั้นเนี่ยแบบสั้นกองละ 1,000 บาทนะครับอันเนี้ยอันยาวนะครับก็ให้ดูมันมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับมีหมายเลขบัญชีของวัดด้วยนะครับใครจะร่วมกฐินนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในใต้คลิปนะครับผมคลิปนี้คลิปนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับมาอัปเดตวัดบ้านโคนบุญเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่พระอาจารย์ลงมือลงอักขระหลังจากสวดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ